พระเครื่องมีอภินิหารจริงหรือถ้าเราพูดไปนะถ้าพูดถึงว่าจริงหรือไม่จริงเราต้องตอบว่าจริงแต่ว่าจะแสดงมีอภินิหารขึ้นมาได้มันเฉพาะเป็นบางคนพระเครื่องอันเดียวนั่นแหละมันจะมีอภินิหารขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มีอภินิหารกับทุกคนได้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีอภินิหารได้เนี่ยมันต้องเข้ากับบุคคลผู้นั้นเหมือนกับไอ้คอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์มันจะมีเรื่องราวออกมาได้ก็เพราะไอ้คนกดเป็นไอ้ถ้าคนกดเป็นไม่เป็นมันก็ไม่มีไอ้เรื่องราวออกมาทางไหนเพราะนั้นมันก็ต้องเข้าอยู่กับคนพระเครื่องเหมือนกันพระเครื่องที่จะมีอภินิหารได้นั้นคนนั้นต้องเป็นผู้ที่เหมาะต่อพระเครื่องนั้นต้องเป็นคนเหมาะที่ต่อพระเครื่องนั้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระธรรมพระเครื่องออกมาจากพระธรรมพระธรรมเป็นตัวชี้บอกพระธรรมไม่ได้อยู่ที่ตัวแต่พระธรรมอยู่ที่ใจถ้าหากใจมีศีลธรรมนั่นแหละพระเครื่องมีอภินิหารถ้าใจไม่มีศีลธรรมแล้วไม่ว่าพระเครื่องหลวงพ่อไหนหลวงตาไหนหลวงปู่ไหนก็ตามเด้อก็สักแต่ว่าแผ่นทองเหลืองเท่านั้นเองสักว่าก้อนดินก้อนหินเท่านั้นเองหาความหมายอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าใจมีธรรมแล้วเนี่ยแทนที่จะเป็นแผ่นทองเหลืองนะแผ่นทองเหลืองนั้นเป็นแผ่นที่มีอภินิหารขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระเครื่องนี่สำคัญหรือไม่สำคัญแต่ไม่สำคัญยิ่งกว่าพระธรรมถ้าหากมีพระเครื่องคล้องคอแล้วอย่าลืมต้องมีพระธรรมคล้องใจนะถ้ามีพระเครื่องคล้องคอไม่มีพระธรรมคล้องใจแล้วไม่มีความหมายหรอกหนักคอเปล่าๆถ้ามีพระธรรมคล้องใจแม้ไม่มีพระเครื่องคล้องคอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระธรรมคล้องใจแล้วมีพระเครื่องคล้องคอด้วยก็ดีเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยนำไปพิจารณาดูมันขึ้นอยู่กับคนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับของเพราะนั้นอะไรก็ตามนะถ้าใจเราไม่ขังไม่มีของในโลกนี้ขังถ้าของจะขังต้องขังมาจากใจซะก่อนให้เข้าใจอันนี้เราอย่าไปหาแต่ของภายนอกให้หาของภายในให้หาความขังภายในแล้วเราจะไม่ผิดหวังหรอกถ้าภายในขังแล้วมันขังทั้งนั้นเลยจับอะไรมาเป็นของขังหมดเป็นอย่างนั้นดูที่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีความขังแล้วท่านจับทองเหลืองมาก็ขังจับขี้หินมาก็ขังจับขี้ดินมาก็ขังจับอะไรก็ขังหมดเห็นไหมล่ะดูเราไปดูดิก่อนนี้หลวงปู่แหวนที่เชียงใหม่ตมาเคยไปอยู่กับท่านถึง3ปี 2-3 ปีไม่ว่าหลวงปู่แหวนนี่เกี่ยวข้องกับอะไรเถอะมีคุณค่าหมดเลยไปเขาเอาผ้ามาถวายผ้าเช็ดหน้าหลวงปู่แหวนเอาไปเช็ดมือทีเดียวโอ้คนเขาแย่งกันหัวชนฝาเลยมีค่าขึ้นมาทันทีแหละหลวงปู่อะไรเช็ดเท้ามาปุ๊บมีคุณค่าทันทีเลยถูกไหมอะไรถ้าไปเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แล้วมีคุณค่าหมดหลวงปู่สูบบุหรี่ทิ้งก้นโอ้แย่งกันหัวชนฝาเลยถูกไหมมีคุณค่ามาทันทีเลยเอาก้นบุหรี่หลวงปู่ไปเลี่ยมทองของคอเฉยเลยเห็นไหมหลวงปู่ถ้าหลวงปู่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมีคุณค่าหมดเลยนะมีความขังหมดเลยนะเพราะหลวงปู่ท่านเป็นผู้ขังแล้วพอเป็นผู้ขังแล้วเกี่ยวข้องอะไรมีความขังหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปดูสิถามข่าวดูสิผู้ที่เคยเกี่ยวข้องหลวงปู่แหวนเนี่ยอะไรต่ออะไรของหลวงปู่ที่ขังหมดเลยก้นบุหรี่ที่เขามาห้อยคอเนี่ยโอ้ยไม่ใช่น้อยๆนะต่อมาว่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะเพราะหลวงปู่ท่านสูบบุหรี่ทุกวันเลยทิ้งทุกวันแต่ท่านไม่ได้สูบมากเหมือนพวกที่สูบบุหรี่นะวันหนึ่งท่านสูบ 2-3 กอกแต่ไหน 2-3 บวนไอ้พันใบกล้วยเนี่ยนะพันใบจากใบตองเนี่ยนะไอ้ทางภาคเหนือเขาเรียกขี้โยไอ้บวนขนาดโป้มือโป้นิ้วแบบนี้พอท่านสูบท่านทิ้งก้นโอ้ยคนแย่งกันหัวจะชนกันตายเดี๋ยวไปมีค่าแล้วไปขายเป็นขายได้เป็นใครได้ไปขายเป็นพันเป็นหมื่นก็ขายได้ก้นบุหรี่ก้นยานนั่นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นอะไรขังต้องขังมาจากตัวเองทุกคนถ้าตัวเองไม่ขังไม่มีอะไรขังหรอก